ขบวนการแฮกเกอร์ที่ทำกันเป็นระดับชาติเลยทีเดียวแล้วก็เข้ามาโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานราชการของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลไทยเนี่ยนะครับเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตชาวพม่า2คนที่ได้มีส่วนเขาเชื่อว่าเนี่ยนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าศาลเนี่ยตัดสินลงโทษประหารชีวิตไปหลังจากที่ศาลไทยมีคำตัดสินประหารชีวิตนายซอลินและนายวินซอตุน2ผู้ต้องหาชาวพม่าที่ถูกระบุว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมนางสาวฮันนาวิเทอริชและนายเดวิดมิลเลอร์2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เดินทางมาที่เกาะเต่านี่นะครับหลังจากผลการตัดสินเผยแพร่ออกมาหลายฝ่ายออกมากล่าวหาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไร้ความสามารถและก็ยังลงมือทำร้ายผู้ต้องสงสัยจนผู้ต้องสงสัยยินยอมรับข้อกล่าวหาด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังถูกกล่าวหาว่ามีความผิดพลาดในการจัดการกับเอกสารในเรื่องนี้ด้วยครับค่ะแต่ว่าในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆทั้งหมดนะคะแล้วก็ระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติทุกอย่างตามหน้าที่และความถูกต้องส่วนเรื่องของหลักฐานหรือว่าข้อมูลบ่งชี้ต่างๆก็เป็นของจริงได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วทั้งสิ้นแล้วก็แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะระบุเช่นนั้นแล้วหากแต่ว่าการประท้วงรัฐบาลไทยรวมถึงการแสดงความไม่พอใจจากหลายๆฝ่ายก็ยังคงประทุขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ประเทศเมียนมานะคะทางนี้เนื่องจากว่าชาวพม่าเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งสองนั้นถูกโยนให้เป็นแพะรับบาปล่าสุดค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่าการประท้วงรัฐบาลไทยจากคดีเกาะเต่าประทุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ขบวนการแฮกเกอร์นานาชาติที่ใช้ชื่อว่า Anonymous นะคะเปิดเผยว่าทางกลุ่มเป็นผู้โจมตีเว็บไซต์ศาลไทยรวมถึงเว็บไซต์รัฐบาลโดยทางกลุ่มระบุว่าการปิดเว็บไซต์ศาลรวมถึงเว็บไซต์รัฐบาลทั้งหมดมีขึ้นเพื่อประท้วงต่อการพิจารณาคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวบนเกาะเต่าพร้อมกันนั้นทางขบวนการอยากได้เรียกร้องให้เหล่านักท่องเที่ยวคว่ำบาตรการท่องเที่ยวเมืองไทยเพื่อจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประท้วงด้วยค่ะสำหรับลักษณะของการแฮกเว็บไซต์ไทยเนี่ยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมจะเห็นภาพในหน้าจอขณะนี้ผู้ร่วมขบวนการก็ได้เปลี่ยนหน้าเพจแรกของสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นพื้นแบ็คกราวด์สีดำพร้อมกับมีสัญลักษณ์หน้ากากสีขาวแล้วก็ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Blink Hacker Group และ Fail Law We Want Justice นะครับก็หมายถึงเรื่องของกฎหมายที่ล้มเหลวพวกเราต้องการความยุติธรรมมากกว่าพร้อมกับมีการติดแฮชแท็ก Boycott Thailand ด้วยขณะที่ทางฝั่งของประเทศไทยนะครับพันตำรวจเอกสมพรแดงดีรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็บอกว่าตั้งแต่มีการกล่าวอ้างว่าเกิดการแฮกเว็บไซต์เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าเว็บไซต์ไหนของรัฐบาลที่ถูกเจาะระบบไปบ้างเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบกันอยู่สำหรับการเจาะระบบครั้งนี้เนี่ยนะครับมีขึ้นหลังจากที่นางสาวลอร่าวิทเทอริชพี่สาวของนางสาวฮันนาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายออกมาระบุว่าเธอถูกขู่ฆ่าจากคนไทยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังมีความพยายามที่จะเสนอเงินเพื่อให้ครอบครัวของเธอเลิกติดตามคดีนี้ซะด้วยนี่เป็นข่าวที่ออกมาเท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งของผู้พิพากษารวมถึงเจ้าหน้าที่ศาลก็ยังได้ใช้คำพูดที่รุนแรงทำร้ายความรู้สึกของคนในครอบครัวเธอเป็นอย่างมากอย่างเช่นในการบอกให้พ่อแม่ของผู้ร่วงเคราะห์ร้ายกลับบ้านนะไปทำลูกใหม่เป็นต้นโอ้นี่เป็นข่าวที่ออกมาถ้าเป็นจริงเนี่ยก็ค่อนข้างแรงทีเดียวครับ